ตอนพี่สมชายเอาสมชายมาคุยกันเนี่ยปวดหัวแล้วไปเอาหมอมาผมไม่เอาแล้วไม่เปลี่ยนใจวะยังอ่ะไม่เหนื่อยได้แล้วรวยรวยเหนื่อยได้แต่เด็กไม่ได้งอนพี่สมชายพี่สมชายจะด่าก็ด่าพี่อยากเงียบสู้ความเงียบเนี่ยแหละมันน่ากลัวที่สุดมันจะไปโชว์ตูดมันนะพี่ตาจะตูดมันจะไปให้มึงอย่ามาพูดมากยังเชี่ยวันเมื่อตอนเย็นกูโดนอาวุธก็อย่างเงี้ยพี่กำลังดูเรื่องเครื่องทำปะแต่ผมเห็นเขาบอกว่าตำรวจร่างขนาดไหนเมินเรื่องด้วยใช่ตำรวจไม่พอพูดแถมเมินด้วยใช่ไหมใช่วันนี้ตำรวจไม่พอต้องเปลี่ยนเพราะว่าตำรวจต้องเท่านึงของเราใช่ไหมใช่ไปขอเยอะมากมากเห็นลงไปดูอยู่โคตรเยอะเลยจากของน่าจะพออยู่กำลังจะโดนตัดหางวัดแล้วแล้วอาวุธเราจะไหวหรอกระบะฉลาม3อันคนคุม2ตำรวจต้อง10คนเรา5คนไงให้คนคุม3มีกูมีมึงมีผักชีนั้นเดี๋ยวต้องรอตอนนั้นน่ะไอ้เดี๋ยวเอาไอ้หัวเขียวเป็นตัวประกันนะอ่ะฮะกูมีแผนอยู่อ่ะกูมีแผนที่จะเล่นอยู่อ่ะมีแผน2แผน1อ่ะแต่น่าจะเอามารวมกันได้น่าจะโอเคอ่ะทุกถอนหายใจน่าจะเหนื่อยกับการป้นแหละเฮ้ยออดี้มันมีเจอกันหลานนี่แหละมันมีเปิดประทุนไงนี่ด้วยเหรอใช่ครับเฮ้ยไว้เริ่มสนใจแล้วใช่ไหมล่ะมันเลือกได้แล้วใครๆก็อยากได้มีสองแบบมีสองรุ่นครับมีสองรุ่นให้ซื้อแต่ราคาต่างกันไหมขั้นไหนอันไหนแรงกว่าเปิดประทุนแรงกว่าใช่เหรอเห็นไหมอ่ะคุณลุงก็สนใจไม่สนใจกูถามไม่เฉยมันปัญญาอ่อนมากเลยคือคนอื่นยังไม่มีรถอ่ะแต่มึงมีรถแบบแสนสี่สองแสนอยู่ในตัวกูยังไม่สองแสนสี่เองไม่ถึงสองแสนนี่ไงรถราคาแพงกว่าหน่วยอีกดีแต่ร้านเราบอกงานด้วยมันเพิ่งมีไอ้ร้านมีไอ้จุกมียางรถอ่ะไม่มีครับมีแต่60โล10คันนี่หน่วยไม่ได้ไปแตะเงินใครมามึงมียางหนานี่แล้วฮาร์ปลุงรถไหนเจตเตอร์ไงมันเก็บตังซื้อเองไงเธอเก็บตังซื้อเองแซซี่หน่วยก็ซื้อเองแต่แค่หน่วยเอาเงินคนอื่นมาเอาเงินมันเป็นเงินที่หน่วยหามาเห็นไหมปวดหัวบอกให้ไปคุยกับบอสปวดหัวกับปวดธนาคารแหละจริงๆปวดหัวกับผมแหละมาขอเงินกูห้าหมื่นซื้อรถคือกูยังไม่มีรถเลยตอนนี้ลุงอย่ากัดมันพูดสิมันเสียวอ่ะกูมีรถอยู่สองคันตอนนี้รถกู 31,000 คันน่ะกับรถอะไรวะ 40,000 อีก1คันน่ะนั่งได้4คนเต็มอ่ะคันนั้นน่ะแจ็คกี้ก็ยังไม่มีไอ้จุกก็ยังไม่มีกูก็ยังไม่มีหลายๆคนก็ยังไม่มีมึงนี่ไอ้เหี้ยมีแล้วอยากลุงเชื่อมั้ยวันนั้นอ่ะวันนั้นอาทิตย์หน่วยได้เงินมา 200,000 อ่ะหน่วยไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเองนะหน่วยบอกให้หน่วยบอกพี่แจ็คหน่วยซื้อรถมาแล้วแล้วตอนแรกหน่วยยังไม่ได้แต่งพูดความจริงนะเอาพี่แจ็คพูดไปความจริงเอาความจริงพูดไปซะว่าผมจะซื้อ R8 ให้พี่พูดไปหน่วยเล่าก่อนเอาพี่เล่าก่อนเขาถามพี่ไม่ได้ถามผมเพื่อว่าเป็นผนังคนละม้วนไงหน่วยเล่าให้หน่วยเล่าก็วันนั้นอ่ะผมไปซื้อรถมาใช่ไหมแล้วผมอ่ะยังไม่ได้แต่งแล้วเงินมันยังเหลืออีกก้อนหนึ่งผมก็เลยถามพี่แจ็คกี้ว่าพี่แจ็คกี้ไปรถซิ่งหรือยังเพราะตอนผมโทรไปถามพี่สมชายอ่ะพี่สมชายบอกว่าเขายังไงเขาจะซื้อรถซิ่งให้ครบทุกคนอยู่แล้วก็เลยจะควักเกิน 80,000 ไปซื้อรถให้พี่แจ็คกี้แล้วพี่แจ็คกี้ก็บอกว่าช้าก่อนทำไมรถมันถึง 50,000 อ่ะอะไรล่ะครับมันหมดเงินไงพี่สมชายมันมีเงินอยู่แล้วเปล่าไม่มีก็จะเอาไอ้โบราณเนี่ยไปขายอย่าพูดมึงไอ้งูพี่ก็ไปรวมกับ 50,000 แล้วไปซื้อไงคุ้มอ่ะเหมือนมึงเอาคือมึงหมดไป 140,000 แล้วมึงเอารถนั้นไปขายได้ประมาณ 40,000 มึงก็รถใช้งานไงมึงน่าจะรวยเอามาขับจนมันชำรุดแล้วมึงน่าจะรวยอ่ะบางทีอ่ะน่าจะมีเงินเหลือใช้แล้วเอาเงินไปเผาเล่นก็ที่ไม่เอาลุงก็แปลว่าพี่แจ็คกี้พูดวันนั้นเขาบอกว่าผมแดนเขาไม่เดินนะเขาเดินผมเงินพูดอย่างนี้อ่ะเขาอยู่กับผมเปล่าแบงก์กัมโมไม่ก็ที่อยากให้หน่วยไปแต่งเพราะว่ามันจะได้สุดไปทีละคันไงไม่อยากให้มันเห็นไหมเขาไม่ห้ามแต่มึงไม่จบซื้อมาแล้วอ่ะซื้อมาแล้วแต่มึงไม่จบในคันเดียวอ่ะหน่วยจบไงผมไม่ได้ซื้อเพิ่มสิผมเอาคันเดิมไปเทิร์นปวดหัวเลยปวดหัวกับการปล้นแหละใช่กับมึงนี่แหละว่าโดนด่าว่าโดนด่าว่าโดนด่าเดี๋ยวกูไปให้ฮะคุยกับแม่งดิไอ้หน่วยอ่ะหลั่นรักหลั่นรักมานี่หน่อย
โอ้มันทำไมอ่ะโอ้โหเข้ามาดีมันไปซื้อรถมาแสนสี่แล้วอยู่ดีมันอยากได้ออดี้ก็คือไปซื้อรถไอ้รถตาปือใช่ไหมที่ไปโกงเข้ามาใช่ไหมใช่รถตาปือรถตาปือแล้วมันก็มาโกงแล้วมันก็มาโกงเลยว่าอย่างซิ่งอย่างซิ่งดัดนิสัยมาหน่อยได้ไหมรถตาปือไม่รู้พูดไงอะลุงมันโง่ที่มันไปซื้อตาปืออะเห็นเขาเท่ไงคิดว่าเท่ไงไปโชว์ไฟให้เขาในวันเดียวเบื่อเลยมันบื้อใช่ผมไปซื้อตาปืนมาวันนั้นเพราะมันไม่มีคนขับคนขับมันน้อยวันเดียวเพิ่ง3คันวันเดียวแล้วมันก็ผุดมาเป็นเหตุเลยผมก็เลยจะเล่นรถกระแสบ้างไม่มันมีคนขับเยอะแล้วไอ้ตาปืนก็ผมจะขายให้ช่างไม่ซื้อใครจะไปซื้อช่างเขาไปสวิงเกอร์กันหมดดีกว่าตาปืนพี่จะพูดทำไมอ่ะมึงเลยลุงก็ด่าผมอีกให้มันรู้สึกไงใช่ไหมเซิร์ฟออดี้มันดีกว่าอยู่แล้วมันมาลองรถผมหลายวันแล้วลุงแต่มันไม่ดีเลยน่าจะไปแล้วแหละก็เสียนลองแล้วก็เสียนหมายถึงลุงน่าจะไปแล้วแหละตอนนี้ใช่น่าจะไปขี่แล้วบุรีตา AFK ไปดีฟ้าก็มันไม่มีคนขับว่าดูดเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นโอ้ยไม่มีเบย์บุ๊ดว่าใครมีเบย์บุ๊ดมั้งวะไม่มีหน่วยโดนแล้วแน่มึงไว้หน่วยโดนก็หรือว่าผมจะเอารถตาปืนไปขายแล้วไปออินดีวะยังไงก็ไม่ได้รถคนไหนเก่งไม่หน่วยไปหาประกาศขายดิหน่วยซื้อมาเท่าไหร่ 70,000 แล้วแต่งเต็มไปแสนสี่อ่ะรวมราคารถถูกไหมใช่ผมจะขายแสนหนึ่งอ่ะหน่วยก็ประกาศขายแสนหนึ่งเลยมันจะมีคนซื้อหรอ 80,000 ยังไม่มีแล้วมั้งไม่ดีพี่เขียวเจตเตอร์แต่งเต็มขายเท่าไหร่วะ 80,000 เขียวเจตเต็มขาย 80,000 เออขายถูกหน่อยกัดฟันน่ะกัดฟันขายอ่ะดีกว่าก็ดีกว่าไปขายร้านทิ้งๆเนี่ยซื้อมอไซค์เพียวเยอะใครทิ้งก็โง่เลยให้คนอื่นขับไปนะฉลาดนะเพื่อนไม่มีอะไรทำแล้วใช่ไหมนี่ก็ไม่รู้ว่าทำงานแล้วน้ำยังไปเก็บยาเหรอใช่ก็เก็บทุกคืนเอาทุกคืนหน้ามนคนสุพรรณมาแน่ๆแล้วพวกนั้นยังส่งอยู่ป่ะส่งน้องมาส่งเยอะมากเลยพอไม่ทันนะทันอ่ะส่งเยอะใช่ไหมยอมเหรอเอาไปฟังต้องไปกินยาพาราแดกยาพารามา2เม็ดไอ้สัตว์พวกขายไป 80,000 แต่งเต็มแล้วลุงซิกอยากได้แดกพาราสองเม็ดอ่ะมีคนขายรถซิกอยากได้มีคนขายรถ 60,000 นี่ไงนี่ไง 80,000 8 6 6หรือไปซื้อรถแกะยานมาปั่นไปอ่ะดิอ้าวได้ก็ขาย 80,000 จาก 140,000 แล้ว 60,000 70,000 ไปหน่อย 70,000 ไป 70,000 ไปซื้อทางราคาผมอ่ะซื้อทางมา 70,000 ไป 70,000 เขาเก่งราคาผมอ่ะ 70,000 ใช่ครบนะ 140,000 ขายให้ครับคืออะไรนะ 70,000 80,000อ่า8ราคา 80,000 นะตีแต่งเต็มแล้วนะหรือนี่คือน้องหรือนะหรือจะใจร้ายขนาดนี้เลยเหรอน้องจะไม่เอาไม้กอล์ฟไปตีหัววัวหรอกจริงๆวัวไม่ได้มีไม้กอล์ฟเบสบอลมาเบสบอลอ่ะขัดจู4กล่องคืออะไรวะโอ้ให้ไปให้ไปปล่อยเองด้วยโคตรใจร้ายเลยอ่ะเอา4กล่องมาโดนคาตีนอยู่เนี่ยแสนสี่แฟนเพจมันไม่มีค่าคือขยะเลยแหละประเภทอ่ะไม่แล้วนะของแก๊งนี้จริงๆเงินมาแลกแม็กซ์มีเงินแดงอ่ะไปแลกเลยลุงเดี๋ยวผมมีจุดอ่ะผมเดินไปแลกแป๊บเดียวจะได้เก็บไว้อาตี 80,000 เก็บไว้ดีกว่าลุงเงินแดงหมดไม่งั้นมึงมีเงินเขียวมั้ยมีครับเอาเงินเขียวมาเอาเงินแดงไปผมต้องไปกดธนาคารลุงไม่ได้พกติดตัวเลยนี่มึงมาเก็บเงินแดงก่อนเท่าไหร่ลุงเดี๋ยวมั้ย 50,000แล้วไหมนะเดี๋ยวผมไปเนี่ยไปกดเก็บไว้ดีกว่าเงินแดงเผื่อได้ใช้เอ้ยที่เตียวุฒิอยู่ที่ใครวะอยู่ที่ชายเหรอ5เมตรอ่ะใช่ครับ okay. ใช่ครับอยู่ที่ชาย
มาอ้างอ้วกแค่นั้นแหละอดีช่วยน้องมาหน่อยนะนะรถ90เลยนะลุงซิกรถวินเทจเลยด่ามันเข้ากับวินเทจสุดบอกเลยจะบอกซื้อได้ไงแต่80,000ไงไม่ใช่จริงหรอเพราะตามแต่ลูกพี่อ่ะพี่เขาลูกพี่อยากได้หรือไม่อยากได้ก็ตามใจอ่ะ32ซีซั่นที่แล้วลือก็คือของอัวราสีลือยังไม่เห็นจะเก่งราคาอัวเลยตอนนั้นน่ะเก่งทำไมวันนี้ลือมาใจร้ายกับอัวขนาดนี้ลูกพี่ไงอยู่ที่ลูกพี่ไงอ่ะ70,000ขายไหมเออถ้า 75,000 ได้ไหมอ่ะไม่ได้ 75,000 ต้องแถมไข่จุ๊บมันไม่ได้รถอ่ะดิมันไม่ได้รถอ่ะดิรถอะไรอ่ะมันไม่ได้อาแปดอ่ะรถคันฮัลโหลฮัลโหลลูกอ่าลุงไอ้เรื่องเราไว้พรุ่งนี้นะตำรวจไม่มีเลยเนี่ยมีผมคนเดียวเนี่ยนั่นตำรวจหายไปไหนหมดอ่ะกูอยากปล้นธนาคารอ่ะมันโดนอะไรล่ะเมื่อวานเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีตำรวจมาปล้นกูอ่ะฮะปล้นลุงที่ไหนมาปล้นลูกน้องกูอ่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันพรุ่งนี้วันนี้ตำรวจมันไม่มีแล้วมันเหลือผมกับซากิ2คนเองแต่ซากิมันก็ไปแล้วผมก็ไปแล้วอ่ะอ่าลุงบอกทาโก้มาทำงานได้ไหมเอากูไปทำงานได้เวลาตอนนี้มีกูไอ้หน่วยมีแจ็คกี้อ่ะเดี๋ยวไปทำงานให้3คนเอาทาโก้มาไม่ได้เหรอทาโก้ไม่ได้ทาโก้ติดธุระมันไปกินเหล้าขาวอยู่กับเพื่อนอีกแล้วใช่โอ้ยแล้วลุงจะเลเทสแค่ไหนเนี่ยไม่กูประมาณนี้กูจับได้เยอะประมาณนี้ลุงมาเป็นเหรอใครรับมาผบ.พิวใช่เหรอใช่เพราะว่าตำรวจมันไม่มีคนเลยเป็นกูทำงานช่วงดึกอ่ะทำงานช่วงดึกเลยอ่ะก็คือยาวลากยาวจับพวกค้ายาพวกอะไรอ่ะพวกฝ่าไฟแดงอ่ะแล้วผมโทรไปบอกลุงใหม่ว่าเป็น5นาที